สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเบิ่งข้าวโพดข้าวเหนียวเด้อจ้ะปีนี้ต้นสูงสูงสูงอีหลีเด้อจ้ะบ่แม่นเล่นๆสิให้เบิ่งพุ่นน่ะสูงขึ้นไปพุ่นน่ะสูงกว่าไอ้ข้างฟักแมวเด้อจ้ะประมาณ3เมตร3เมตรไปต้นสูงๆจ้ะย่างสูงเลยปีนี้กินว่าฟักแมวข้อยน่ะไอ้เท้าเคลือไปทั้งนั้นบ่ได้จ้ะปกติฟังนี่สิเป็นยอดฟักแมวที่เลื่อยไปจ้ะปีนี้เลื่อยบ่ได้เลยเพราะว่าต้นข้าวโพดข่อยขึ้นกั้นเบิดเลยจ้ะมันปลายข้าวโพดดูกำลังออกดอกที่ฟักแล้วแต่ว่ายังบ่รู้ว่าอันเม็ดแก่พอกินได้ยังได้จังฟักมาข่อยเอาบ่ถึงดอกต้องให้แฟนจ้ะพุ่นเพราะว่าอยู่สูงคักเลยเดี๋ยวมื้อนี้สิมาเปิดเบิ่งน้ำว่าแก่พอต้มยังเด้อจ้ะบางอันก็ติดฟักให้ดีๆบางอันก็ติดบ่ดีเพราะว่าข่อยปลูกที่โพดจ้ะปลูกที่ปีนี้ต้นที่ว่าปลูกที่บ่ใหญ่ก็มีเด้อจ้ะเนี่ยที่ติดกันเนี่ยเบิ่งอันนี้ต้นนี้น้อยบ่ใหญ่เลยจ้ะนี่เพราะว่าที่ไปสิพามาดูทั้งนี้ว่าสูงคักบ่ที่ข่อยว่าต้นนี้บ่ติดฟักเลยเพราะว่าติดกันอันนี้ต้นน้อยเพราะว่านางทีแล้วนางบ่ใหญ่จ้ะนี่สิติดแต่ว่ามู่ที่ว่าแข็งแรงดันขึ้นไปจ้ะดันขึ้นสูงได้เหมือนฟักจะใหญ่อยู่นะพวกที่ว่าอันต้นใหญ่ๆแข็งแรงเนี่ยฟักใหญ่อยู่จ้ะพุ่นฟักสูงฟักใหญ่ขึ้นไปโอ้กินแดดที่ซ่องบ่ได้จ้ะเพราะว่าอันต้นสูงบังเบิดฟังนี่มีแดดส่องเลยบังไอ้ตู้บ่เคลือข้อเบิดเลยจ้ะเพราะว่านางสูงแหมข่อยสิเบิดซิดเลยเด้เดี๋ยวข่อยสิเบิ่งอันระวังอันฝรั่งยืนกับต้นข้าวโพดเด้อจะได้เห็นว่าสูงคักอันนี้กำลังฟักหน่อยๆอยู่อันนี้ฟักใหญ่ปุ๊ดดูปลายดูมาทีหลักมาเปิดดูปุ๊ดดูยอดข้าวโพดข่อยตัวสูงคักบ่พุ่นน่ะเห็นแต่ดอกพุ่นน่ะสูงคักสูงแน่เด้อจ้ะปักอยู่ใกล้ๆเด้ต้องให้แฟนข่อยยืดคันจะลึกเกินเลยพุ่นน่ะเบิ่งต้นข้าวโพดกับคนเด้อพุ่นน่ะอันนี้ฝรั่งเด้อดูต้นข้าวโพดเด้อพุ่นน่ะสูงบ่พวกเจ้าว่าพุ่นน่ะข้าวโพดยังสูงเลยเปิดเบิ่งสิเป็นยังไงปีนี้อีซาเอาขนมจังว่าแกพอกตุ่มยังน้อยนี่น่าจะพอแล้วนะนี่ It's okay เออดูเม็ดเต็มเนี่ยดีเด้พุ่นอ่ะบ่มีฟันหลอเลยจ้ะฟักนี่ฟักนี่งามฟักนี่งามดูฟักใหม่ทีละใกล้นะอันเดอร์ดีเสียขุดหามาสุกสุกนะข่อยบ่ซิดข่อยเปิดเบิ่งข้าวโพดบ่ได้ข่อยต้องไปเอาบันไดมาปีนจังสิเห็นเดี๋ยวๆนี่ที่รักนี่ด่าด่าแอนเซ่ด้วยข่อยนี่ถ้าบันไดก็เบิดซิดคือเก่าจ้ะเพราะว่าสูงข้าวโพดจังว่าพุ่นน่ะเบิ่งตัวดูปลายข้าวโพดข่อยดูเห็นแต่ยอดเด้อพุ่นน่ะลมพัดอยู่พุ่นน่ะลมพัดกำลังสูงกับโพดยังสูงกว่ากับเบิร์ดซีสแล้วคนไทยเบื้องฟักนี่สิเป็นยังไงเนาะลุ้นอันนี้คือจะบ่มีเม็ดดอกนี่มีวะมีไหมมีเม็ดไหมเออนี่ก็มีเออนี่ก็พอคุณอ่ะเออนี่ก็งามเอาขนมเนาะใช่เออฟักนี่ก็งาม
แซ่เด้อสองฟักละสองฟักละเช็คยากสันแล้วบ่ได้เช็คว่าอันใดแก่บ่แก่ The last อย่าเอาเอาโคลดเด้อดันคอนเช็คดูฝักนี้ฝักนี้จะเป็นยังไงเอ่ยสวยหรือเปล่าฝักนี้ฝักนี้ก็สวยเออสวยเนาะนี่เม็ดเต็มเนี่ยดีจ้ะเพื่อนอ่ะเม็ดเต็มดีเพื่อนอ่ะดูเม็ดเต็มยังดีเม็ดงามจ้ะสวยสวยคอยจะปลูก2,000จ้ะมีเอ็นพันสีขาวล้วนกับพันม่วงขาวจ้ะไหนอีกหาก่อนหาก่อนหาฝักใหญ่ก่อนมองไม่ค่อยเห็นเลยเออจ้ะฝักที่4แล้วจะได้กินข้าวโพดต้มแล้วมื้อนี้คั้นแก่พร้อมกันนี่กินบ่ทันเด้นอันนี้ก็งามจ้ะงามงามงามฝักที่4แต่ว่าเท่ามีหลายเอาแช่แข็งไว้1แล้วก็แช่แข็งไว้จ้ะเวลาอยากกินเอากลับมาอุ่นกินกระแสบคือเก่าด้วยจ้ะปีที่แล้วอันควายเอาแช่ไว้เอามะอุ่นกินกระแสบคือเก่า4ฝักแล้วคอยดูฟังนี่ฟังนี่หนาต้นหนาฝักสิใหญ่บ่ต้องค่อยๆมองหาเอาจ้ะเดี๋ยวมองก่อนตรงไหนวะมันสูงเนาะมองยากไปดูฝักนี้นะนี่หมดเลยก็เป็นสีขาวโอ้ยนี่ยอดอ่อนโพดยังโบแกเลยดูอันนี้เป็นกับโพดอ่อนอ่อนเยอะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกด้วยนี่อ่อนไปอ่อนไปขูดขนุกขูดขนุกเอาไปผัดเนี่ยต้มจิ้มน้ำพริกทำเหี้ยงบ่ไงเลยต้องสต็อปอันนี้ข้าวโพดที่ว่าแก่ก่อนเด้อจ้ะได้แค่นี้แล้วจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเสียไปต้มแต่ว่ากระเม็ดงามงามเด่นเม็ดงามอยู่จ้ะว่ามีฟันหล่อเลยแค่นี้ก็อิ่มเด้อจ้ะอิ่มเวลาดูฝักนี่หน่อยว่าเขาฝักนี่น้อยหน่อยนอกนั้นยังบ่แก่จ้ะยังไม่แก่เลยข่อยก็เลยจัดการตัดใบออกให้พวกนางซะเลยพุ่นน่ะใบหกหลายจ้ะตอนนี้โล่งเลยแล้วตัดใบออกซะให้โล่งเลยปันสางใบอ้อยเนี่ยปลูกกันหลังบ้านเนาะจ้ะเนาะมันมีหัวแดดซ่องบ่ถึงพอปลูกหนาทางนี้ก็ตัดใบออกแล้วก็สิเห็นฟักง่ายจ้ะที่นี่รอตนาแก่หวังว่าคงสิแก่ให้กินก่อนหนาวมาจ้ะเดี๋ยวหนาวสิมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะจ้าคลิปหน้าจะถ่ายอย่างอื่นมาให้เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนี่ยจ้ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า